ในบรรดาดวงจันทร์ของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะทั้งหมดดวงจันทร์เอ็นเซลาดัสของดาวเสาร์น่าจะเป็นดวงจันทร์ที่น่าสนใจที่สุดดวงหนึ่งในแง่ของความเป็นไปได้ที่จะมีสิ่งมีชีวิตเอ็นเซลาดัสเป็นดาวบริวารขนาดใหญ่อันดับที่6ของดาวเสาร์ค้นพบโดยนักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษเชื้อสายเยอรมันนามว่าวิลเลียมเฮอร์เชลเมื่อปีค.ศ.1789เอ็นเซลาดัสเป็นดวงจันทร์ชั้นในขนาดใหญ่ดวงหนึ่งของดาวเสาร์มันตั้งอยู่ระหว่างดวงจันทร์ไมมัสและทีทิสห่างจากศูนย์กลางดาวเสาร์ 238,000 กิโลเมตรและห่างจากยอดเมฆของดาวเสาร์ 180,000 กิโลเมตรหมุนรอบดาวเสาร์1รอบใช้เวลาประมาณ 32.9 ชั่วโมงซึ่งเร็วพอที่จะสังเกตได้ตลอดทั้งคืนเอ็นเซลาดัสเป็นดาวบริวารสันฐานทรงกลมที่เล็กที่สุดดวงหนึ่งของดาวเสาร์ซึ่งดาวบริวารดวงอื่นๆที่เล็กกว่าจะมีรูปทรงบิดเบี้ยวทั้งหมดยกเว้นไมมัสเพียงดวงเดียวผลการสำรวจของยานแคสซินีสนับสนุนหลักฐานว่าบนดวงจันทร์เอ็นเซลาดัสมีมหาสมุทรที่ประกอบด้วยน้ำมีแหล่งพลังงานความร้อนมีธาตุไนโตรเจนซึ่งพบในแอมโมเนียมีสารอาหารที่จำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตและมีโมเลกุลอินทรีย์นอกจากนี้ยังพบสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอย่างง่ายเช่นมีเทนโพรเพนอะเซทิลีนและฟอร์มาลดีไฮด์สารเหล่านี้คือโมเลกุลที่ประกอบด้วยธาตุคาร์บอนเป็นหลักการค้นพบสารเหล่านี้ช่วยขยายองค์ความรู้ด้านชีววิทยาอวกาศและการศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างดาวในระดับจุลินทรีย์นักดาราศาสตร์คาดว่าดวงจันทร์ดวงนี้อาจมีน้ำในสถานะของเหลวใต้แผ่นน้ำแข็งที่ปกคลุมผิวดาวบริเวณขั้วใต้ของดาวยังปรากฏภูเขาไฟน้ำแข็งที่พ่นอนุภาคน้ำแข็งขนาดเล็กขึ้นสู่ท้องฟ้าซึ่งอนุภาคบางส่วนก็ตกกลับสู่พื้นผิวดวงจันทร์ในรูปของหิมะบางส่วนกระจัดกระจายสู่อวกาศเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของวงแหวนดาวเสาร์หรือแม้แต่บางส่วนก็ได้กระจายไปถึงดาวเสาร์ดวงจันทร์ดวงนี้มีพื้นผิวเป็นน้ำแข็งลึกลงไปถัดจากผิวน้ำแข็งคือมหาสมุทรใต้พิภพที่รองรับพื้นผิวไว้ทั้งหมดบริเวณนี้นี่เองที่นักวิทยาศาสตร์คาดว่าอาจจะมีสิ่งมีชีวิตก็เป็นได้นอกจากดวงจันทร์เอ็นเซลาดัสของดาวเสาร์แล้วดวงจันทร์ยูโรปาของดาวพฤหัสบดีก็มีลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันแต่ปัญหาก็คือหากเราจะไปสำรวจสิ่งมีชีวิตบนดวงจันทร์เหล่านี้จะเจาะพื้นผิวน้ำแข็งที่ลึกหลายสิบกิโลเมตรลงไปสำรวจได้อย่างไรสำหรับดวงจันทร์เอ็นเซลาดัสนั้นปัญหานี้อาจไม่ใหญ่เท่าของยูโรปาที่ขั้วใต้ของเอ็นเซลาดัสมีแหล่งน้ำพุร้อนขนาดใหญ่ที่พ่นน้ำออกสู่อวกาศน้ำที่พ่นออกมานี้เป็นน้ำจากมหาสมุทรเบื้องล่างและย่อมแสดงว่าผิวน้ำแข็งบริเวณนี้น่าจะบางกว่าบริเวณอื่นนักวิจัยคณะหนึ่งได้สร้างแบบจำลองโครงสร้างดวงจันทร์เอ็นเซลาดัสด้วยคอมพิวเตอร์โดยอาศัยข้อมูลจากกล้องความละเอียดสูงของยานแคสซินีแบบจำลองนี้แสดงว่าดวงจันทร์ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง505กิโลเมตรดวงนี้มีแก่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 360-370 กิโลเมตรส่วนเปลือกดาวที่ประกอบด้วยน้ำแข็งมีความหนาเฉลี่ย 18-22 กิโลเมตรส่วนที่ขั้นอยู่ระหว่างชั้นทั้งสองคือมหาสมุทรใต้พื้นผิวขนาดใหญ่ความหนาของเปลือกน้ำแข็งบนดวงจันทร์ดวงนี้ผันแปรอยู่ระหว่าง 5-35 กิโลเมตรโดยส่วนที่หนาที่สุดอยู่บริเวณแถบศูนย์สูตรส่วนบางที่สุดก็คือบริเวณขั้วใต้บางจุดอาจหนาไม่ถึง5กิโลเมตรด้วยซ้ำตัวเลขเหล่านี้น้อยกว่าที่เคยคาดกันไว้มากในทางดาราศาสตร์อาจเรียกได้ว่าบางเฉียบเลยก็เป็นได้นั่นคงเป็นสาเหตุที่น้ำจากใต้พื้นผิวแทรกผ่านรอยแตกขึ้นมาถึงพื้นผิวได้โดยง่ายนั่นเองถึงแม้ว่าภารกิจแคสซินีจะปิดฉากไปนานกว่า4ปีแล้วแต่ข้อมูลมหาศาลที่ได้จากยานลำนี้ก็ยังคงสร้างความตื่นตะลึงให้กับนักดาราศาสตร์ได้อยู่เสมอหนึ่งในการค้นพบสำคัญในภารกิจสำรวจดาวเสาร์และบริวารนี้ก็คือยานแคสซินีได้พบผู้ไอน้ำพ่นออกมาจากบริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร์เอ็นเซลาดัสและเมื่อยานได้พุ่งผ่านผู้ไอน้ำนั้นยานก็ได้ตรวจพบว่ามีสารประกอบจำพวกไดไฮโดรเจนมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งคล้ายกับที่พบในปล่องแบบน้ำร้อนใต้ทะเลบนโลกปริมาณของมีเทนที่พบทำให้นักชีววิทยานอกโลกให้ความสนใจเป็นพิเศษเพราะดูจะมากอย่างผิดสังเกตมีเทนเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่เกิดขึ้นเองได้ทั้งจากกระบวนการทางธรณีเคมีซึ่งไม่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและเกิดขึ้นได้จากสิ่งมีชีวิตแต่ในกรณีของมีเทนที่พบบนเอ็นเซลาดัสนี้น่าสนใจเ
พราะจนถึงปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่พบว่ามีกระบวนการใดที่จะให้มีเทนออกมาในปริมาณระดับนี้ได้นั่นหมายความว่าอาจมีกระบวนการบางอย่างที่ยังไม่รู้จักกำลังสร้างมีเทนอยู่เป็นไปได้ไหมว่ากระบวนการบางอย่างที่ว่านั้นเป็นกระบวนการทางชีวภาพเอนเซลาดัสเป็นดวงจันทร์บริวารของดาวเสาร์เป็นหนึ่งในดินแดนพิศวงในระบบสุริยะของเรามีเส้นผ่านศูนย์กลางราว500กิโลเมตรซึ่งยังเล็กกว่าดวงจันทร์อีกหลายดวงแต่กลับเป็นวัตถุที่มีพลวัตมากที่สุดดวงหนึ่งในระบบสุริยะลึกลงไปใต้พื้นผิวที่เป็นน้ำแข็งคือมหาสมุทรบาดาลที่เป็นของเหลวทั่วทั้งดวงและที่มหาสมุทรนี้เองที่นักวิทยาศาสตร์สงสัยว่าอาจจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่แม้จะอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากแต่แรงน้ำขึ้นลงจากดาวเสาร์ที่กระทำต่อเอนเซลาดัสทำให้เกิดความร้อนขึ้นภายในจนอุณหภูมิสูงพอที่จะทำให้น้ำเป็นของเหลวได้นอกจากนี้ยังกระตุ้นให้เกิดปล่องแบบน้ำร้อนขึ้นที่ท้องมหาสมุทรอีกด้วยและที่ปล่องแบบน้ำร้อนนี่เองที่อาจเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตบนโลกปล่องแบบน้ำร้อนใต้มหาสมุทรนั้นทำให้เกิดระบบนิเวศที่แตกต่างจากส่วนอื่นๆของโลกอย่างสิ้นเชิงสิ่งมีชีวิตในระบบนี้ดำรงอยู่ได้ด้วยการสังเคราะห์ทางเคมีแทนที่จะเป็นการสังเคราะห์ด้วยแสงที่ต้องพึ่งพาแสงอาทิตย์หากที่ท้องมหาสมุทรบาดาลของเอนเซลาดัสมีปล่องแบบน้ำร้อนเหมือนกันก็เป็นไปได้ว่าที่นั่นจะมีสิ่งมีชีวิตที่อาศัยพลังงานจากปล่องนั้นได้เช่นเดียวกันจนถึงขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่ยืนยันว่ามีสิ่งมีชีวิตจริงในมหาสมุทรของเอนเซลาดัสแต่อย่างใดแต่อย่างน้อยแบบจำลองที่แสดงสภาพของเอนเซลาดัสบวกกับข้อมูลจากยานแคสซินีบ่งบอกว่าเป็นไปได้มากว่าปล่องแบบความร้อนในเอนเซลาดัสอาจสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกันกับบนโลกได้นอกจากนั้นยังมีกลไกการสร้างมีเทนแบบอาชีวภาพอีกแบบหนึ่งที่อาจเป็นสาเหตุของปริมาณมีเทนที่พบบนเอนเซลาดัสก็ได้นั่นก็คือเป็นมีเทนดึกดำบรรพ์ในเนบิวลาสุริยะซึ่งเป็นกลุ่มแก๊สวัตถุดิบที่ก่อกำเนิดดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ต่างๆในระบบสุริยะเมื่อเอนเซลาดัสถือกำเนิดขึ้นมีเทนดึกดำบรรพ์นี้ก็ถูกกักเก็บเอาไว้ภายในเนื้อในของเอนเซลาดัสด้วยนอกจากนี้การสลายตัวของสารอินทรีย์บางชนิดก็สามารถสร้างมีเทนได้เช่นกันการจะพิสูจน์ให้แน่ชัดก็ต้องเป็นการส่งยานไปสำรวจถึงที่ซึ่งน่าเสียดายที่ขณะนี้ยังไม่มีภารกิจสำรวจอวกาศที่จะไปยังเอนเซลาดัสในอนาคตอันใกล้ยานที่จะไปยังดาวเคราะห์รอบนอกที่กำลังจะเกิดขึ้นมีเพียงยานยูโรปาคลิปเปอร์และยานจูสเท่านั้นทั้งสองภารกิจนี้มีเป้าหมายอยู่ที่ดวงจันทร์ยูโรปาของดาวพฤหัสบดีซึ่งก็เป็นดวงจันทร์อีกดวงหนึ่งที่มีโอกาสมีสิ่งมีชีวิตสูงเช่นเดียวกันภารกิจสำรวจดวงจันทร์เอนเซลาดัสเท่าที่มีอยู่ก็ล้วนยังอยู่ในขั้นตอนของการวางแผนเท่านั้นการค้นพบของแคสซินีในครั้งนี้อาจทำให้ภารกิจเหล่านี้ได้รับการอนุมัติและเร่งรัดโดยเร็วอย่างไรก็ตามการส่งยานไปยังดวงจันทร์ดวงนี้แล้วเจาะพื้นผิวเข้าไปยังมหาสมุทรบาดาลเป็นภารกิจที่ท้าทายเทคโนโลยีเป็นอย่างยิ่งซึ่งไม่เคยมีภารกิจสำรวจอวกาศในลักษณะนี้มาก่อนเลย
หลายคนอาจยังไม่ทราบว่านักวิทยาศาสตร์ยกให้ดวงจันทร์เอ็นเซลาดัสของดาวเสาร์เป็นสถานที่นอกโลกที่เอื้อต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตมากที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลเนื่องจากเอ็นเซลาดัสมีมหาสมุทรน้ำจืดซ่อนอยู่ใต้เปลือกน้ำแข็งที่ปกคลุมผิวดาวแถมใต้มหาสมุทรยังมีแหล่งความร้อนที่คอยรักษาอุณหภูมิของน้ำไม่ให้เย็นจนแข็งตัวและยังมีสารอาหารที่จำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตอีกด้วยยาน Voyager 2ที่โคจรผ่านเอ็นเซลาดัสในปี1981ได้ตั้งคำถามอันน่าชะงนเมื่อภาพถ่ายที่ส่งกลับมาเผยให้เห็นว่าพื้นผิวในบริเวณต่างๆบนดวงจันทร์เอ็นเซลาดัสมีอายุแตกต่างกันมากบางจุดมีอายุน้อยจนน่าประหลาดใจทำให้นักวิทยาศาสตร์มึนงงสงสัยเพราะไม่มีทฤษฎีที่สามารถอธิบายได้ว่าเหตุใดเอ็นเซลาดัสจึงมีพื้นผิวดาวบางส่วนที่ใหม่เอี่ยมได้ถึงเพียงนั้นและเหตุใดดาวบริวารที่เย็นเป็นน้ำแข็งจึงยังเกิดปรากฏการณ์ต่างๆบนผิวดาวได้อีกคำถามนี้ได้รับคำตอบเมื่อยานแคสซินีโดนแรมเดินทาง7ปีจนไปถึงดาวเสาร์ในปี2004โดยมีเอ็นเซลาดัสเป็นเป้าหมายสำคัญการสำรวจในครั้งนั้นได้ไขปริศนาให้กับคำถามเมื่อ23ปีก่อนเมื่อแคสซินีค้นพบไอ้น้ำและอนุภาคไฮโดรคาร์บอนปะทุออกมาจากขั้วใต้ของดาวการค้นพบนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนเส้นทางโคจรของยานจากเดิมที่เคยเข้าใกล้ที่สุดในระยะ 1,500 กิโลเมตรเปลี่ยนเป็นบินเฉียดเพียง50กิโลเมตรจากพื้นผิวยานแคสซินีบินเข้าใกล้เอ็นเซลาดัสเป็นครั้งสุดท้ายในปี2015ก่อนที่นาซาจะได้ปลดประจำการแคสซินีในปี2017ด้วยการส่งยานลงสู่ดาวเสาร์ให้มอดไหม้ในชั้นบรรยากาศเมื่อเชื้อเพลิงของยานใกล้หมดลงหลังให้บริการเก็บข้อมูลของดาวเสาร์และดาวบริวารยาวนานถึง13ปีที่ทำเช่นนี้ก็เพื่อปกป้องไม่ให้แบคทีเรียจากโลกที่อาจติดไปกับยานมีโอกาสเปื้อนเอ็นเซลาดัสในสมัยที่ยาน Voyager เดินทางมาสำรวจนักวิทยาศาสตร์ก็ได้คาดว่าเอ็นเซลาดัสซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง1ใน7ของดวงจันทร์ของโลกเราดวงนี้เป็นน้ำแข็งทั้งดวงแต่เมื่อมาถึงยุคของแคสซินีการคำนวณค่ามวลแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อตัวยานเมื่อยานโคจรเข้าใกล้ทำให้ทราบว่าเอ็นเซลาดัสมีมวลมากกว่าที่เคยคาดไว้มากค่าความหนาแน่นบ่งชี้ว่าเอ็นเซลาดัสมีซิลิเกตและเหล็กจำนวนมหาศาลเป็นองค์ประกอบทำให้คาดการว่าเอ็นเซลาดัสเคยร้อนมาก่อนความเคลื่อนไหวทางธรณีวิทยาของเอ็นเซลาดัสเกิดขึ้นบริเวณขั้วใต้ภูมิประเทศเป็นรอยแตกยาวกว่า100กิโลเมตรและลึกที่สุด300เมตรเรียงรายขนานกันมากมายหลายรอยและยังมีผลึกน้ำแข็งพุ่งปะทุออกมาตามรอยแตกดูคล้ายของเหลวหนืดๆที่แข็งตัวซึ่งมีความเป็นไปได้ว่ากระแสพาความร้อนใต้พื้นผิวทำให้เกิดปรากฏการณ์ภูเขาไฟน้ำแข็งหรือน้ำพุเย็นโดยที่อนุภาคน้ำแข็งถูกพ่นออกมาตามรอยแตกและบางส่วนตกกลับลงมาเป็นหิมะในขณะที่บางส่วนก็ลอยออกสู่อวกาศเป็นวัตถุดิบที่คอยเติมให้กับวงแหวนอีที่เป็นวงแหวนชั้นนอกอันบางเบาของดาวเสาร์แทนที่อนุภาคที่สูญเสียไปตลอดเวลาปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นวัฏจักรโดยมีความรุนแรงน้อยที่สุดเมื่อเอ็นเซลาดัสโคจรเข้าใกล้ดาวเสาร์ที่สุดและจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเมื่อยิ่งโคจรห่างจากดาวเสาร์ออกไปโดยความรุนแรงอาจต่างกัน 3-4 เท่าตัวที่เป็นเช่นนั้นเพราะแรงโน้มถ่วงของดาวเสาร์กดให้ช่องแตกของน้ำแข็งบนเอ็นเซลาดัสหดแคบลงเมื่อเข้าใกล้ปิดทางออกของอนุภาคน้ำแข็งส่วนใหญ่ข้อมูลจากยานแคสซินีบ่งบอกว่ามีบริเวณหนึ่งที่ขั้วใต้ของเอ็นเซลาดัสที่มีความหนาแน่นกว่าบริเวณโดยรอบและจากการวิเคราะห์พบว่ามีมหาสมุทรน้ำอยู่ใต้ชั้นน้ำแข็งที่หนาวราว 30-40 กิโลเมตรโดยมหาสมุทรลึกถึง10กิโลเมตรและยังมีแหล่งความร้อนใต้มหาสมุทรทำให้ใต้มหาสมุทรมีความร้อนและยังมีมีเทนกับสารประกอบซิลิคอนซึ่งตกตะกอนเนื่องจากอุณหภูมิต่ำกว่า90องศาเซลเซียสสารที่ตกตะกอนเหล่านี้ลอยขึ้นสู่ด้านบนจนถึงชั้นน้ำแข็งที่ปกคลุมมหาสมุทรและเมื่อเกิดภูเขาไฟน้ำแข็งระเบิดสารเหล่านี้ก็จะพวยพุ่งจากผิวดาวกระจายออกไปในอวกาศแคสซินียังพบหลักฐานว่ามีธาตุไนโตรเจนที่พบในแอมโมเนียมีสารอาหารที่จำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตและยังมีโมเลกุลอินทรีย์ในมหาสมุทรอีกทั้งยังพบมีเทนโพรเพนอะเซทิลีนและพอร์มาลดีไฮด์ซึ่งเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอย่างง่ายเพื่อเพิ่มความเข้าใจเรื่องสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตบนเอ็นเซลาดัสล่าสุดนาซาก็ได้เผยภาพที่สร้างจากข้อมูลจากยานแคสซินี
ซึ่งเป็นภาพอินฟราเรดรอบดาวที่ละเอียดที่สุดตั้งแต่เคยสร้างมาบ่งบอกได้ว่าขั้วเหนือของเอ็นเซลาดัสมีน้ำแข็งจากภายในดาวลอยขึ้นสู่พื้นผิวเมื่อเร็วๆนี้แคสซินีก็ได้เก็บข้อมูลของแสงที่สะท้อนจากดาวเสาร์วงแหวนของมันและดวงจันทร์หลักทั้ง10ดวงโดยได้เก็บทั้งข้อมูลแสงที่ตามนุษย์มองเห็นและแสงจากอินฟราเรดจากนั้นจึงทำการแยกช่วงคลื่นต่างๆของแสงออกจากกันเพื่อระบุว่าวัสดุที่สะท้อนแสงนั้นประกอบขึ้นจากอะไรแผนที่สเปกตรัมฉบับใหม่เผยให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสัญญาณอินฟราเรดสัมพันธ์กับกิจกรรมทางธรณีวิทยาซึ่งมองเห็นได้อย่างง่ายดายจากขั้วใต้นั่นคือตำแหน่งที่เรียกกันว่าลายเสือฉีดพ่นน้ำพุน้ำแข็งและไอน้ำจากใต้ทะเลภายในเปลือกดาวแต่ลักษณะสัญญาณอินฟราเรดรูปแบบดังกล่าวนั้นบางส่วนก็ยังปรากฏขึ้นในซีกเหนือของดาวอีกด้วยค่ะนั่นไม่เพียงแต่บอกกับนักวิทยาศาสตร์ว่าบริเวณซีกเหนือปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งน้ำจืดแต่กิจกรรมทางธรณีวิทยารูปแบบเดียวกันนั่นคือการโผล่กลับขึ้นมาของพื้นผิวดาวเกิดขึ้นได้ทั้งสองซีกดาวการโผล่ขึ้นของพื้นผิวในซีกเหนืออาจเกิดจากกระแสน้ำพุน้ำแข็งหรืออาจเกิดจากความเคลื่อนไหวอย่างช้าๆของน้ำแข็งผ่านรอยแตกของเปลือกจากใต้ทะเลสู่พื้นผิวดาวภาพอินฟราเรดบอกเราว่าพื้นผิวของขั้วใต้มีอายุน้อยซึ่งไม่น่าประหลาดใจเพราะเรารู้เรื่องน้ำพุที่ฉีดพ่นวัสดุที่เป็นน้ำแข็งออกมาจากที่นั่นเกเบรียลโทบีนักวิทยาศาสตร์ประจำยานแคสซินีจากมหาวิทยาลัยน้องในฝรั่งเศสกล่าวเป็นเพราะดวงตาอินฟราเรดเหล่านี้เราจึงสามารถย้อนเวลากลับไปและบอกว่ามีพื้นที่ขนาดใหญ่ในซีกเหนือของดาวที่ดูมีอายุน้อยและเกิดกิจกรรมขึ้นไม่นานมานี้หากมองในช่วงเวลาเชิงธรณีวิทยาเอ็นเซลาดัสคือที่ที่น่าจะมีโอกาสมีชีวิตอาศัยอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในระบบสุริยะจักรวาลนอกจากมหาสมุทรใต้พื้นผิวและกิจกรรมทางธรณีวิทยาแล้วดวงจันทร์ดวงนี้น่าจะมีแหล่งพลังงานอื่นที่สิ่งมีชีวิตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ปฏิกิริยาเคมีอาจคล้ายกับชีวิตที่อาศัยอยู่ใกล้กับปล่องน้ำร้อนใต้สมุทรในทะเลลึกบนโลกแม้ในปัจจุบันยังไม่มีโครงการกลับไปเยือนเอ็นเซลาดัสเพราะนาซามีแผนไปสำรวจไททันดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดของดาวเสาร์แทนแต่นักวิทยาศาสตร์ก็ได้เสนอโครงการสำรวจเอ็นเซลาดัสครั้งใหม่ไปเมื่อต้นปีโดยต้องการให้นาซาพิจารณาเป็นโครงการต่อไปเนื่องจากเอ็นเซลาดัสนั้นแตกต่างจากยูโรปาและไททันดวงจันทร์มหาสมุทรอีก2ดวงเพราะมีภูเขาไฟน้ำแข็งที่ฉีดพ่นเกล็ดน้ำแข็งขึ้นสู่ห้วงอวกาศทำให้ไม่จำเป็นต้องออกแบบยานอวกาศไปลงจอดและดำลงสำรวจในมหาสมุทรใต้เปลือกน้ำแข็งแต่สามารถเก็บข้อมูลตัวอย่างได้จากการบินผ่านและล่าสุดนี้ก็ได้ค้นพบฟอสฟอรัสสารให้กำเนิดชีวิตบนดวงจันทร์เอ็นเซลาดัสซึ่งเป็นดวงจันทร์บริวารของดาวเสาร์นั้นขึ้นชื่อว่ามีศักยภาพในการหล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตมากที่สุดในระบบสุริยะของเราเนื่องจากเคยมีการค้นพบสารอินทรีย์หลายชนิดที่สามารถเป็นสารตั้งต้นในการให้กำเนิดชีวิตมาแล้วล่าสุดรายงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในวารสาร Nature ระบุว่ามีการค้นพบธาตุฟอสฟอรัสในรูปแบบของสารประกอบฟอสเฟตบางชนิดบนดวงจันทร์เอ็นเซลาดัสซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการค้นพบได้ธาตุสำคัญดังกล่าวภายในมหาสมุทรของดาวดวงอื่นนอกเหนือจากโลกทีมนักวิจัยนานาชาตินำโดยดร.เฟรงค์โพสเบิร์กจากมหาวิทยาลัยฟรี University of Berlin ของเยอรมนีระบุว่าพบสารอินทรีย์ฟอสเฟตในเกล็ดน้ำแข็งซึ่งยานแคสซินีเก็บได้จากวงแหวนของดาวเสาร์โดยพวกเขาได้สันนิษฐานว่ามันมาจากไอน้ำร้อนที่พวยพุ่งขึ้นจากมหาสมุทรใต้พื้นผิวน้ำแข็งของเอ็นเซลาดัสสารอินทรีย์ฟอสเฟตดังกล่าวมีความเข้มข้นมากจนคาดได้ว่าน่าจะมีอยู่ในมหาสมุทรของเอ็นเซลาดัสในปริมาณที่สูงกว่ามหาสมุทรบนโลกถึงกว่า100เท่าเราพบเกลือชนิดโซเดียมฟอสเฟตซึ่งละลายน้ำได้ปะปนอยู่ในน้ำจากมหาสมุทรของเอ็นเซลาดัสในปริมาณมากซึ่งสามารถบ่งชี้ได้ว่ามหาสมุทรต่างดาวแห่งนี้จะต้องมีฟอสฟอรัส1ใน6ธาตุสำคัญที่เป็นองค์ประกอบของสารอินทรีย์อยู่ในระดับสูงอย่างแน่นอนทีมผู้วิจัยกล่าวดวงจันทร์เอ็นเซลาดัสซึ่งโคจรอยู่ภายในวงแหวนของดาวเสาร์มีขนาดเล็กกว่าดวงจันทร์ของโลกถึง7เท่าโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง500กิโลเมตรทั้งยังมีพื้นผิวถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งทั้งหมดแต่มีความแปลกประหลาดตรงที่ขั้วใต้ของดาวมีน้ำพุร้อนพวยพุ่งขึ้นมาจากมหาสมุทรใต้พื้นน้ำแข็งหนา20กิโลเมตรล่าสุดกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเวฟก็สามารถจับภาพไอ้น้ำร้อนที่พวยพุ่งขึ้นมาได้สูงถึง9,600กิโลเมตรในห้วงอวกาศ
ซึ่งเท่ากับระยะทางจากสหราชอาณาจักรไปถึงประเทศญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้น้ำพุร้อนจากก้นมหาสมุทรนี้เกิดขึ้นเพราะแรงไทดาลระหว่างแอนเซลาดัสกับดาวเซาซึ่งทำให้แก่นกลางภายในของดาวบริวารยังคงร้อนจัดแม้พื้นผิวจะเย็นเยือกจนเป็นน้ำแข็งทั้งหมดก็ตามกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เวบก็ได้จับภาพไอ้น้ำที่พวยพุ่งออกมาไกลถึง 9,600 กิโลเมตรจากมหาสมุทรใต้ผืนน้ำแข็งได้เมื่อปี2019องค์การนาซาเผยผลวิเคราะห์ข้อมูลที่ยานแคสซินีตรวจจับได้ว่าไอ้น้ำร้อนที่พวยพุ่งขึ้นมาดังกล่าวนั้นมีสารอินทรีย์ชนิดละลายน้ำได้ปะปนอยู่หลายชนิดเลยทีเดียวซึ่งที่มีทั้งไนโตรเจนและออกซิเจนเป็นองค์ประกอบทีมนักชีวดาราศาสตร์ของนาซาชี้ว่าสารอินทรีย์เหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการผลิตกรดอะมิโนซึ่งเป็นโมเลกุลพื้นฐานที่นำไปสู่การสร้างโปรตีนอันเป็นสารตั้งต้นที่ให้กำเนิดสรรพชีวิตบนโลกหลายคนอาจยังไม่ทราบว่านักวิทยาศาสตร์ยกให้ดวงจันทร์เอ็นซาลาดัสของดาวเสาร์เป็นสถานที่นอกโลกที่เอื้อต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตมากที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลเนื่องจากเอ็นซาลาดัสมีมหาสมุทรน้ำจืดซ่อนอยู่ใต้เปลือกน้ำแข็งที่ปกคลุมผิวดาวแถมใต้มหาสมุทรยังมีแหล่งความร้อนที่คอยรักษาอุณหภูมิของน้ำไม่ให้เย็นจนแข็งตัวและยังมีสารอาหารที่จำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตอีกด้วยยาน Voyager 2ที่โคจรผ่านเอ็นเซลาดัสในปี1981ได้ตั้งคำถามอันน่าชะงนเมื่อภาพถ่ายที่ส่งกลับมาเผยให้เห็นว่าพื้นผิวในบริเวณต่างๆบนดวงจันทร์เอ็นเซลาดัสมีอายุแตกต่างกันมากบางจุดมีอายุน้อยจนน่าประหลาดใจทำให้นักวิทยาศาสตร์มึนงงสงสัยเพราะไม่มีทฤษฎีที่สามารถอธิบายได้ว่าเหตุใดเอ็นเซลาดัสจึงมีพื้นผิวดาวบางส่วนที่ใหม่เอี่ยมได้ถึงเพียงนั้นและเหตุใดดาวบริวารที่เย็นเป็นน้ำแข็งจึงยังเกิดปรากฏการณ์ต่างๆบนผิวดาวได้อีกคำถามนี้ได้รับคำตอบเมื่อยานแคสซินีโดนแรมเดินทาง7ปีจนไปถึงดาวเสาร์ในปี2004โดยมีเอ็นเซลาดัสเป็นเป้าหมายสำคัญการสำรวจในครั้งนั้นได้ไขปริศนาให้กับคำถามเมื่อ23ปีก่อนเมื่อแคสซินีค้นพบไอ้น้ำและอนุภาคไฮโดรคาร์บอนปะทุออกมาจากขั้วใต้ของดาวการค้นพบนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนเส้นทางโคจรของยานจากเดิมที่เคยเข้าใกล้ที่สุดในระยะ 1,500 กิโลเมตรเปลี่ยนเป็นบินเฉียดเพียง50กิโลเมตรจากพื้นผิวยานแคสซินีบินเข้าใกล้เอ็นเซลาดัสเป็นครั้งสุดท้ายในปี2015ก่อนที่นาซาจะได้ปลดประจำการแคสซินีในปี2017ด้วยการส่งยานลงสู่ดาวเสาร์ให้มอดไหม้ในชั้นบรรยากาศเมื่อเชื้อเพลิงของยานใกล้หมดลงหลังให้บริการเก็บข้อมูลของดาวเสาร์และดาวบริวารยาวนานถึง13ปีที่ทำเช่นนี้ก็เพื่อปกป้องไม่ให้แบคทีเรียจากโลกที่อาจติดไปกับยานมีโอกาสปนเปื้อนเอ็นเซลาดัสในสมัยที่ยาน Voyager เดินทางมาสำรวจนักวิทยาศาสตร์ก็ได้คาดว่าเอ็นเซลาดัสซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง1ใน7ของดวงจันทร์ของโลกเราดวงนี้เป็นน้ำแข็งทั้งดวงแต่เมื่อมาถึงยุคของแคสซินีการคำนวณค่ามวลแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อตัวยานเมื่อยานโคจรเข้าใกล้ทำให้ทราบว่าเอ็นเซลาดัสมีมวลมากกว่าที่เคยคาดไว้มากค่าความหนาแน่นบ่งชี้ว่าเอ็นเซลาดัสมีซิลิเกตและเหล็กจำนวนมหาศาลเป็นองค์ประกอบทำให้คาดการว่าเอ็นเซลาดัสเคยร้อนมาก่อนความเคลื่อนไหวทางธรณีวิทยาของเอ็นเซลาดัสเกิดขึ้นบริเวณขั้วใต้ภูมิประเทศเป็นรอยแตกยาวกว่า100กิโลเมตรและลึกที่สุด300เมตรเรียงรายขนานกันมากมายหลายรอยและยังมีผลึกน้ำแข็งพุ่งปะทุออกมาตามรอยแตกดูคล้ายของเหลวหนืดๆที่แข็งตัวซึ่งมีความเป็นไปได้ว่ากระแสพาความร้อนใต้พื้นผิวทำให้เกิดปรากฏการณ์ภูเขาไฟน้ำแข็งหรือน้ำพุเย็นโดยที่อนุภาคน้ำแข็งถูกพ่นออกมาตามรอยแตกและบางส่วนตกกลับลงมาเป็นหิมะในขณะที่บางส่วนก็ลอยออกสู่อวกาศเป็นวัตถุดิบที่คอยเติมให้กับวงแหวน E ที่เป็นวงแหวนชั้นนอกอันบางเบาของดาวเซาแทนที่อนุภาคที่สูญเสียไปตลอดเวลาปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นวัฏจักรโดยมีความรุนแรงน้อยที่สุด
มื่อเอ็นเซลาดัสโคจรเข้าใกล้ดาวเสาร์ที่สุดและจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเมื่อยิ่งโคจรห่างจากดาวเสาร์ออกไปโดยความรุนแรงอาจต่างกัน 3-4 เท่าตัวที่เป็นเช่นนั้นเพราะแรงโน้มถ่วงของดาวเสาร์กดให้ช่องแตกของน้ำแข็งบนเอ็นเซลาดัสหดแคบลงเมื่อเข้าใกล้ปิดทางออกของอนุภาคน้ำแข็งส่วนใหญ่ข้อมูลจากยานแคสซินีบ่งบอกว่ามีบริเวณหนึ่งที่ขั้วใต้ของเอ็นเซลาดัสที่มีความหนาแน่นกว่าบริเวณโดยรอบและจากการวิเคราะห์พบว่ามีมหาสมุทรน้ำอยู่ใต้ชั้นน้ำแข็งที่หนาวราว 30-40 กิโลเมตรโดยมหาสมุทรลึกถึง10กิโลเมตรและยังมีแหล่งความร้อนใต้มหาสมุทรทำให้ใต้มหาสมุทรมีความร้อนและยังมีมีเทนกับสารประกอบซิลิคอนซึ่งตกตะกอนเนื่องจากอุณหภูมิต่ำกว่า90องศาเซลเซียสสารที่ตกตะกอนเหล่านี้ลอยขึ้นสู่ด้านบนจนถึงชั้นน้ำแข็งที่ปกคลุมมหาสมุทรและเมื่อเกิดภูเขาไฟน้ำแข็งระเบิดสารเหล่านี้ก็จะพวยพุ่งจากผิวดาวกระจายออกไปในอวกาศแคสซินียังพบหลักฐานว่ามีธาตุไนโตรเจนที่พบในแอมโมเนียมีสารอาหารที่จำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตและยังมีโมเลกุลอินทรีย์ในมหาสมุทรอีกทั้งยังพบมีเทนโพรเพนอะเซทิลีนและพอร์มาลีไฮด์ซึ่งเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอย่างง่ายเพื่อเพิ่มความเข้าใจเรื่องสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตบนเอ็นเซลาดัสล่าสุดนาซาก็ได้เผยภาพที่สร้างจากข้อมูลจากยานแคสซินีซึ่งเป็นภาพอินฟราเรดรอบดาวที่ละเอียดที่สุดตั้งแต่เคยสร้างมาบ่งบอกได้ว่าขั้วเหนือของเอ็นเซลาดัสมีน้ำแข็งจากภายในดาวลอยขึ้นสู่พื้นผิวเมื่อเร็วๆนี้แคสซินีก็ได้เก็บข้อมูลของแสงที่สะท้อนจากดาวเสาร์วงแหวนของมันและดวงจันทร์หลักทั้ง10ดวงโดยได้เก็บทั้งข้อมูลแสงที่ตามนุษย์มองเห็นและแสงจากอินฟราเรดจากนั้นจึงทำการแยกช่วงคลื่นต่างๆของแสงออกจากกันเพื่อระบุว่าวัสดุที่สะท้อนแสงนั้นประกอบขึ้นจากอะไรแผนที่สเปกตรัมฉบับใหม่เผยให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสัญญาณอินฟราเรดสัมพันธ์กับกิจกรรมทางธรณีวิทยาซึ่งมองเห็นได้อย่างง่ายดายจากขั้วใต้นั่นคือตำแหน่งที่เรียกกันว่าลายเสือฉีดพ่นน้ำพุน้ำแข็งและไอน้ำจากใต้ทะเลภายในเปลือกดาวแต่ลักษณะสัญญาณอินฟราเรดรูปแบบดังกล่าวนั้นบางส่วนก็ยังปรากฏขึ้นในซีกเหนือของดาวอีกด้วยค่ะนั่นไม่เพียงแต่บอกกับนักวิทยาศาสตร์ว่าบริเวณซีกเหนือปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งน้ำจืดแต่กิจกรรมทางธรณีวิทยารูปแบบเดียวกันนั่นคือการโผล่กลับขึ้นมาของพื้นผิวดาวเกิดขึ้นได้ทั้งสองซีกดาวการโผล่ขึ้นของพื้นผิวในซีกเหนืออาจเกิดจากกระแสน้ำพุน้ำแข็งหรืออาจเกิดจากความเคลื่อนไหวอย่างช้าๆของน้ำแข็งผ่านรอยแตกของเปลือกจากใต้ทะเลสู่พื้นผิวดาวภาพอินฟราเรดบอกเราว่าพื้นผิวของขั้วใต้มีอายุน้อยซึ่งไม่น่าประหลาดใจเพราะเรารู้เรื่องน้ำพุที่ฉีดพ่นวัสดุที่เป็นน้ำแข็งออกมาจากที่นั่นเกเบรียลโทบีนักวิทยาศาสตร์ประจำยานแคสซินีจากมหาวิทยาลัยน้องในฝรั่งเศสกล่าวเป็นเพราะดวงตาอินฟราเรดเหล่านี้เราจึงสามารถย้อนเวลากลับไปและบอกว่ามีพื้นที่ขนาดใหญ่ในซีกเหนือของดาวที่ดูมีอายุน้อยและเกิดกิจกรรมขึ้นไม่นานมานี้หากมองในช่วงเวลาเชิงธรณีวิทยาเอ็นเซลาดัสคือที่ที่น่าจะมีโอกาสมีชีวิตอาศัยอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในระบบสุริยะจักรวาลนอกจากมหาสมุทรใต้พื้นผิวและกิจกรรมทางธรณีวิทยาแล้วดวงจันทร์ดวงนี้น่าจะมีแหล่งพลังงานอื่นที่สิ่งมีชีวิตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ปฏิกิริยาเคมีอาจคล้ายกับชีวิตที่อาศัยอยู่ใกล้กับปล่องน้ำร้อนใต้สมุทรในทะเลลึกบนโลกแม้ในปัจจุบันยังไม่มีโครงการกลับไปเยือนเอ็นเซลาดัสเพราะนาซามีแผนไปสำรวจไททันดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดของดาวเสาร์แทนแต่นักวิทยาศาสตร์ก็ได้เสนอโครงการสำรวจเอ็นเซลาดัสครั้งใหม่ไปเมื่อต้นปีโดยต้องการให้นาซาพิจารณาเป็นโครงการต่อไปเนื่องจากเอ็นเซลาดัสนั้นแตกต่างจากยูโรปาและไททันดวงจันทร์มหาสมุทรอีก2ดวงเพราะมีภูเขาไฟน้ำแข็งที่ฉีดพ่นเกล็ดน้ำแข็งขึ้นสู่ห้วงอวกาศทำให้ไม่จำเป็นต้องออกแบบยานอวกาศไปลงจอดและดำลงสำรวจในมหาสมุทรใต้เปลือกน้ำแข็งแต่สามารถเก็บข้อมูลตัวอย่างได้จากการบินผ่านและล่าสุดนี้ก็ได้ค้นพบฟอสฟอรัสสารให้กำเนิดชีวิตบนดวงจันทร์เอ็นเซลาดัสซึ่งเป็นดวงจันทร์บริวารของดาวเสาร์นั้นขึ้นชื่อว่ามีศักยภาพในการหล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตมากที่สุดในระบบสุริยะของเราเนื่องจากเคยมีการค้นพบสารอินทรีย์หลายชนิดที่สามารถเป็นสารตั้งต้นในการให้กำเนิดชีวิตมาแล้วล่าสุดรายงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในวารสาร Nature ระบุว่ามีการค้นพบธาตุฟอสฟอรัสในรูปแบบของสารประกอบฟอสเฟตบางชนิดบนดวงจันทร์เอ็นเซลาดัส
ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการค้นพบได้ธาตุสำคัญดังกล่าวภายในมหาสมุทรของดาวดวงอื่นนอกเหนือจากโลกทีมนักวิจัยนานาชาติดำเนินโดยดร.เฟรงค์โพสเบิร์กจากมหาวิทยาลัยฟรียูนิเวอร์ซิตี้ออฟเบอร์ลินของเยอรมนีระบุว่าพบสารอินทรีย์ฟอสเฟตในเกล็ดน้ำแข็งซึ่งยานแคสซินีเก็บได้จากวงแหวนของดาวเสาโดยพวกเขาได้สันนิษฐานว่ามันมาจากไอน้ำร้อนที่พวยพุ่งขึ้นจากมหาสมุทรใต้พื้นผิวน้ำแข็งของเอนเซลาดัสสารอินทรีย์ฟอสเฟตดังกล่าวมีความเข้มข้นมากจนคาดได้ว่าน่าจะมีอยู่ในมหาสมุทรของเอนเซลาดัสในปริมาณที่สูงกว่ามหาสมุทรบนโลกถึงกว่า100เท่าเราพบเกลือชนิดโซเดียมฟอสเฟตซึ่งละลายน้ำได้ปะปนอยู่ในน้ำจากมหาสมุทรของเอนเซลาดัสในปริมาณมากซึ่งสามารถบ่งชี้ได้ว่ามหาสมุทรต่างดาวแห่งนี้จะต้องมีฟอสฟอรัส1ใน6ธาตุสำคัญที่เป็นองค์ประกอบของสารอินทรีย์อยู่ในระดับสูงอย่างแน่นอนทีมผู้วิจัยกล่าวดวงจันทร์เอนเซลาดัสซึ่งโคจรอยู่ภายในวงแหวนของดาวเสาร์มีขนาดเล็กกว่าดวงจันทร์ของโลกถึง7เท่าโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง500กิโลเมตรทั้งยังมีพื้นผิวถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งทั้งหมดแต่มีความแปลกประหลาดตรงที่ขั้วใต้ของดาวมีน้ำพุร้อนพวยพุ่งขึ้นมาจากมหาสมุทรใต้พื้นน้ำแข็งหนา20กิโลเมตรล่าสุดกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเวฟก็สามารถจับภาพไอ้น้ำร้อนที่พวยพุ่งขึ้นมาได้สูงถึง 9,600 กิโลเมตรในห้วงอวกาศซึ่งเท่ากับระยะทางจากสหราชอาณาจักรไปถึงประเทศญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้น้ำพุร้อนจากก้นมหาสมุทรนี้เกิดขึ้นเพราะแรงไทดัลระหว่างเอนเซลาดัสกับดาวเซาซึ่งทำให้แก่นกลางภายในของดาวบริวารยังคงร้อนจัดแม้พื้นผิวจะเย็นเยือกจนเป็นน้ำแข็งทั้งหมดก็ตามกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เวบก็ได้จับภาพไอ้น้ำที่พวยพุ่งออกมาไกลถึง 9,600 กิโลเมตรจากมหาสมุทรใต้ผืนน้ำแข็งได้เมื่อปี2019องค์การนาซาเผยผลวิเคราะห์ข้อมูลที่ยานแคสซินีตรวจจับได้ว่าไอ้น้ำร้อนที่พวยพุ่งขึ้นมาดังกล่าวนั้นมีสารอินทรีย์ชนิดละลายน้ำได้ปะปนอยู่หลายชนิดเลยทีเดียวซึ่งที่มีทั้งไนโตรเจนและออกซิเจนเป็นองค์ประกอบทีมนักชีวดาราศาสตร์ของนาซาชี้ว่าสารอินทรีย์เหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการผลิตกรดอะมิโนซึ่งเป็นโมเลกุลพื้นฐานที่นำไปสู่การสร้างโปรตีนอันเป็นสารตั้งต้นที่ให้กำเนิดสรรพชีวิตบนโลกถ้าคุณชอบคลิปนี้และอยากให้มีคลิปต่อไปกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว